จารย์ผู้โชคครับผมเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าห้ามทำอาชีพสองอาชีพอาชีพนึงคืออาชีพห้ามมวยว่ากว่าจะพูดหนึ่งสองอะไรเงี้ยปรากฏว่าทั้งมวยเฟื่องแล้วก็เลยห้ามเป็นกรรมการห้ามมวยอันที่สองคือเป็นโอเปอเรเตอร์เวลาก็ถามเบอร์โทรศัพท์นี่มันจะได้มากกว่า18เบอร์อาจจะเป็นถึง10ตัวเลข11 12อะไรไปนะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดอะไรที่มันติดขัดบ้างก็ขอประทานโทษแต่ก็จะผมจะพูดถึงจุดมุ่งหมายในงานวาดเส้นนะครับส่วนในเรื่องของเทคนิคและกระบวนการในการทักงานวาดเส้นนี่ผมว่าท่านอาจารย์เดชาอาจารย์อิทธิพลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานวาดเส้นในโอ้จะพูดได้ชัดเจนกว่าผมงานวาดเส้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะครับมันถ้าดูไปแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาจากความว่างเปล่านะครับจากประสบการณ์หรือการทำงานเนี่ยทำให้เราได้สั่งสมประสบการณ์เข้ามาเป็นทรัพยากรในความรู้สึกและในความคิดของเรานะครับการวาดรูปของเราเนี่ยมาได้ทั้งถึง6อย่างนะครับก็คือทางหูตาจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจได้เวลาเพิ่มมันต่อยเลยนะทำใจนะครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์ที่มันเข้ามาในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรานำไปใช้ในโอกาสต่อไปคือในการที่เราจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำเพราะฉะนั้นการรับรู้ผมอยากจะเน้นตรงนี้บางทีส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการรับรู้เนี่ยในการรับรู้เนี่ยเป็นด่านสำคัญอันแรกนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญต่อการรับรู้เพื่อที่เราจะได้ให้การรับรู้นั้นมันเป็นตัวที่สร้างทรัพยากรให้เกิดขึ้นในความรู้สึกและความคิดของเรานะครับทีนี้งานวาดเส้นเนี่ยในทางทัศนศิลป์เนี่ยการมองเห็นเนี่ยมันก็มองไม่ชัดเจนถ้าว่าเมื่อเราได้ลงมือเขียนลงไปนะครับการวาดเส้นเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นวาดเส้นเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นขั้นต้นเนี่ยขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องหัดวาดเส้นจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนเช่นเราเป็นอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยเราคงรู้ว่ามันมีตั้งแต่รูปคนสัตว์สิ่งของทิวทัศน์อะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เราได้รู้จักกับรูปแบบของมันนะครับการรู้จักนั้นเราจะต้องรู้จักทั้งสองอย่างคือรู้จักทั้งรูปแบบนะฮะและก็ความหมายของมันรูปแบบก็คือรูปที่ปรากฏขึ้นความหมายก็คือความหมายที่มันเกิดจากรูปที่มันปรากฏขึ้นตรงนั้นถ้าเผื่อว่าการรับรู้เราเป็นแค่ลอกแบบลงไปจากการมองอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้สึกมันก็จะได้แค่รูปแบบแต่ถ้าเผื่อเราใช้ความรู้สึกในการมองผสมเข้าไปด้วยเราก็จะได้ทั้งรูปแบบที่มีความรู้สึกมีความหมายในสิ่งที่เรามองเห็นซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานนะครับอันที่สองคือวาดเส้นในการสร้างสรรค์ก็คือเมื่อเราใช้วาดเส้นในการรับรู้ในเรื่องของรูปและนามรูปแบบและความหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้งานเส้นเป็นงานสร้างสรรค์ได้อีกนะครับเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยบางทีมันมีความลึกซึ้งมีความละเอียดอ่อนมากฉะนั้นการใช้งานวาดเส้นในแต่ละชิ้นที่มันผ่านไปเนี่ย
แน่นอนว่าเมื่อเราล่างความคิดเราด้วยงานพระเส้นในชิ้นแรกเนี่ยมันคงไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกและคิดนะนั้นการพัฒนางานวาดเส้นเพื่อที่จะให้ความคิดและความรู้สึกที่มันลึกซึ้งอยู่ในใจเนี่ยออกมาอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันต้องการพัฒนาการในเรื่องของรูปแบบและความหมายดังนั้นงานวาดเส้นขั้นสูงเนี่ยมันจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การพัฒนารูปแบบและความหมายเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเราสามารถพัฒนางานวาดเส้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเอาความสมบูรณ์แบบที่เราได้มีการแก้ปัญหาได้มีพัฒนาการให้สมบูรณ์แล้วสร้างเป็นงานจริงขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นงานวาดเส้นเนี่ยมันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการที่เป็นประตูที่รับเอาความรู้ความรู้สึกและก็ความคิดให้เข้ามานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดให้ออกมาเป็นผลงานนะครับซึ่งในส่วนของเทคนิควิธีการเนี่ยมันมีเยอะนะครับประเดี๋ยวท่านอาจารย์อิทธิพลและอาจารย์เดชาเนี่ยคงจะพูดส่งต่อไปในส่วนที่สององค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นหัวใจสำคัญมากนะครับในสมัยที่ผมเรียนมันมีวิชาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์นะฮะก็มีเส้นแยกเส้นผ่าซับคอร์ดิเนชันรีเพนเทชันซิมเมทรีอะไรเนี่ยแล้วเราก็พยายามใช้ทฤษฎีอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานเราอาจจะรู้สึกว่าทฤษฎีเนี่ยมันเป็นเป็นไงมันเป็นสิ่งที่กั้นขวางไม่ให้ความคิดเราเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนในขั้นพื้นฐานเนี่ยการเรียนทฤษฎีที่ผู้รู้ได้เรียบเรียงเอาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นความรู้ที่พื้นฐานที่เราควรจะได้ศึกษาเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปเรียนรู้อีกแรกๆมันก็อาจจะยากมันเหมือนเราพูดเนี่ยตอนเด็กๆกว่าจะพูดเรียบเรียงคำต่างๆเรียบเรียงประโยคจนเกิดความหมายเกิดความรู้สึกขึ้นได้เนี่ยแรกๆมันอาจจะยากแต่ถ้าเผื่อเราทำต่อไปจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องคิดถึงมันเลยทฤษฎีที่เราเรียนในตอนแรกเนี่ยมันจะออกมาโดยธรรมชาติเพราะนั้น อย่าไปกังวลว่าทฤษฎีจะเป็นอุปสรรคของการสร้างสรรค์แต่ต้องเรียนรู้มันเพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เมื่อเราได้สร้างสรรค์งานจนเกิดความเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะเป็นหัวใจสำคัญมันจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีหลักเกณฑ์และสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกหรืออยากทำได้นะฮะทำไมถึงต้องมีทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่มันมีความต่อเนื่องไม่สิ้นสุดแต่ว่าในการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยมันมีกรอบมีเฟรมมันมีพื้นที่จำกัดในการที่เราจะถ่ายทอดมาดังนั้นการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์หรือความรู้ความเข้าใจมาเป็นตัวกำหนดในรูปแบบของผลงานเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราควรจะให้ความสนใจอาจารย์วิโชคถามว่าผมมาสร้างสรรค์งานทางด้านนามธรรมได้อย่างไรผมก็อาศัยแบบนี้ครับก็คือการทำแบบร่างก่อนนะครับมันมีปัญหาในทางประติมากรรมเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของรูปแบบแล้วก็ความหมายในรูปแบบนั้นมันก็มีเรื่องของเส้นและของปริมาตรเรื่องของรูปทรงเรื่องของกิริยาการเรื่องของทิศทางต่างๆตอนแรกที่ยังไม่เข้าใจอันนี้เนี่ยเราก็ทำไปแต่ว่าวันนึงเนี่ยเมื่อมีปัญหาเนี่ยผมก็เข้ามาศึกษาธรรมชาติงานวาดเส้นของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการล่างด้วยดินสอแต่เป็นการสเก็ตเป็นสามมิติเลยนะครับเพื่อศึกษาในรูปทรงศึกษาป
ริมาตรศึกษาเส้นโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับจากรูปทรงของมนุษย์เพราะว่าในธรรมชาติที่เป็นรูปร่างของมนุษย์เนี่ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เราจะทำความเข้าใจและเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ได้เมื่อเราเรียนรู้ธรรมชาติที่เป็นมนุษย์รูปร่างที่เป็นมนุษย์ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาจากรูปแบบในธรรมชาติมาสู่รูปแบบในทางความรู้สึกดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความสืบเนื่องมีความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบและความหมายที่มันพัฒนาจากรูปแบบที่เป็นปกติในธรรมชาติมาสู่รูปแบบในทางความรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นแนวทางคร่าวๆขอบคุณอาจารย์มากครับ